บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นธรรมอันพึงเรียกให้มาดูได้จะอธิบายบทนี้ที่เราทั้งหลายสวดกันว่าเอหิปัสสิโกพึงเรียกให้มาดูได้ต่อไปได้แสดงแล้วว่าเรียกให้มาดูนั้นเรียกใครให้มาดูสำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็พึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูให้มาดูธรรมหรือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเพราะว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วนั้นก็ตรัสแสดงที่ตนเองของบุคคลทุกคนไม่ได้ทรงแสดงที่อื่นเพราะฉะนั้นผู้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์จึงอาจนำธรรมะที่ทรงสั่งสอนเหมือนอย่างแว่นมาส่องดูเงาหน้าของตนเองคือมาดูตนเองได้ดังที่ได้ยกพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนพระราหุลให้ใช้แว่นพิจารณาตนเองคือปัญญานี้เองเหมือนอย่างแว่น
ส่องดูตนเองพิจารณากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนเองอันหนึ่งยังได้ตรัสสอนพระราหุลในสมัยต่อมาอีกซึ่งจะได้หยิบยกมาแสดงในบางตอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุลให้พิจารณากายนี้อันแยกออกเป็นธาตุคือพิจารณาแยกธาตุกายนี้ออกเป็น5คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุคือช่องว่างพิจารณาโดยปัญญาอันชอบว่าธาตุทั้งปวงนี้มิใช่ของเราเรามิใช่ธาตุทั้งปวงนี้ธาตุทั้งปวงนี้มิใช่อัตตาตัวตนของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนนี้แม้จะตรัสสอนแก่พระราหุลแต่ก็เป็นคำสอนที่ชื่อว่าสอนแก่บุคคลทั่วไปจึงพึงใช้เป็นเหมือนอย่างแว่นส่องส่องเข้ามาดูธาตุทั้งปวงนี้ที่กายนี้ของทุกๆคนให้เป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองนี่แหละมาดูดูธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่กายอันนี้และเมื่อเรียกตนเองให้มาดูด้วยใช้สติความกำหนดใช้ญาณหรือปัญญาพิจารณาตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะเห็นธาตุเหล่านี้ได้ที่ตนเองตามที่ทรงสั่งสอนส่วนที่แข็งก็เป็นปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่วัดที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาตุธาตุลมส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุธาตุอากาศเพราะฉะนั้น
กายนี้จึงเป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุที่มาประชุมกันอยู่มารวมกันอยู่เป็นก้อนกายอันนี้จึงไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนตามที่มีสมมติบัญญัติว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราตามที่ยึดถือกันว่าดังนั้นความเป็นของเราความที่เราเป็นธาตุเหล่านี้หรือธาตุเหล่านี้เป็นอัตตาตัวตนของเรานั้นเป็นอุปาทานคือความยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและเป็นสมมติบัญญัติสำหรับเรียกร้องกันแต่ความจริงนั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุมาประชุมกันอยู่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็ไม่ใช่เป็นนั่นนั่นก็ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อเรียกตนเองให้เข้ามาดูโดยใช้แว่นส่องคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้มาส่องดูดูด้วยสติดูด้วยปัญญาที่ตนเองก็ย่อมจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกประการอันหนึ่งยังได้ตรัสสอนพระราหุลไว้ต่อไปอีกว่าให้ทำภาวนาคืออบรมใจเสมอกับปฐวีคือดินเมื่ออบรมใจให้เสมอกับปฐวีคือดินได้ผัสสะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจทั้งหลายทั้งที่น่ายินดีทั้งที่ไม่น่ายินดีซึ่งมันเกิดขึ้นก็จักไม่ครอบงำจิตได้คนทั้งหลายย่อมทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งขูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งก้อนเขละบ้างทิ้งน้ำหนองน้ำเหลืองบ้างน้ำเลือดบ้างลงเป็นลงบนแผ่นดินแผ่นดินย่อมไม่สะอิดสะเอียนไม่รังเกียจไม่อึดอัดรับของที่คนทิ้งลงไป
ั้งที่สะอาดทั้งที่ไม่สะอาดดังกล่าวได้ทั้งนั้นฉันใดเมื่อทำภาวนาอบรมใจให้เสมอกับแผ่นดินได้ก็ฉันนั้นผัสสะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจทั้งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่ครอบงำใจได้ฉันนั้นอันหนึ่งพึงอบรมพึงทำภาวนาอบรมใจให้เสมอกับอาโปคือน้ำเช่นเดียวกันให้เสมอกับเตโชคือไฟเช่นเดียวกันให้เสมอกับวาโยคือลมเช่นเดียวกันให้เสมอกับอากาศคือช่องว่างเช่นเดียวกันผัสสะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจทั้งหลายทั้งที่น่ายินดีทั้งที่ไม่น่ายินดีที่บังเกิดขึ้นย่อมไม่ครอบงำใจได้คนทั้งหลายทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดังกล่าวลงในน้ำลงในไฟน้ำก็ไม่อึดอัดไม่รังเกียจรับได้ทั้งนั้นไฟก็ไม่อึดอัดไม่รังเกียจไม่ได้ทั้งนั้นแม่ทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดังกล่าวในลมลมก็พัดไปได้ทั้งนั้นไม่รังเกียจไม่อึดอัดและแม้เมื่อโยนของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไปในอากาศก็ไม่มีที่จะตั้งอยู่ในอากาศได้อากาศก็คงเป็นช่องว่างอยู่นั่นแหละฉันใดเมื่อทำภาวนาอบรมใจให้เสมอกับอาโปคือน้ำเตโชคือไฟวาโยคือลมอากาศคือช่องว่างก็ฉันนั้นเช่นเดียวกันผัสสะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจมาสัมผัสกับใจทั้งหลายทั้งที่น่าชอบใจทั้งที่ไม่น่าชอบใจก็ตั้งครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเรียกตนเอง
ว่าจงมาดูโดยใช้แว่นส่องคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาส่องดูที่ตนใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกว่าธรรมภาวนาอบรมใจนี้ให้เสมอด้วยธาตุทั้งห้าดังกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อคนทั้งหลายทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปธาตุทั้งห้าทั้งปวงเหล่านี้ก็ไม่อึดอัดไม่เดือดร้อนไม่ระอาไม่รำคาญดินก็รับได้น้ำก็รับได้ลมก็พัดไปได้ไฟก็ไหม้ได้ลมก็พัดได้อากาศเล่าก็ไม่มีที่จะรับติดเอาไว้ในอากาศคงต้องร่วงหล่นลงหมดก็ไม่เอิดอัดไม่รำคาญคงเป็นอากาศคือช่องว่างอยู่นั่นแหละทำภาวนาคืออบรมใจให้เป็นเสมอด้วยธาตุทั้งห้าดังกล่าวนี้เมื่อเวลาที่มีอารมณ์เข้ามากระทบมาสัมผัสใจก็ย่อมจะสงบใจได้ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีคือถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีก็จะไม่ทำใจให้กำเริบฟุ้งซ่านขึ้นด้วยอำนาจความยินดีเมื่อเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีก็ไม่ทำใจให้พุบแฟบเสียใจหรือโกรธแค้นมาให้เกิดความยินดีความยินร้ายรักษาจิตนี้ให้เป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยเข้าไปเพ่งเฉยสงบอยู่ได้มาสิ่งทั้งปวงที่มากระทบใจมาสัมผัสใจไม่ว่าจะน่ายินดีไม่ว่าจะไม่น่ายินดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายไม่ควรที่จะยึดถือมาก่อให้เกิดความยินดีความยินร้ายขึ้นเหมือนอย่างของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างตกลงไปในดินก็ไม่ทำให้ดินเดือดร้อนอะไรก็ย่อยละลายกลายเป็นดินไปในที่สุดตกลงไปในน้ำน้ำก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ไหลละลายไปในน้ำหมดใส่เข้าไปในไฟไฟก็ไม่เดือดร้อนอะไรไฟก็ไหม้หมดหรือว่าโยนไปที่ลมหรือว่าลมพัดมาลมก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็พัดไปได้ทั้งหมดหรือจะโยนขึ้นไปในอากาศ
ก็ไม่มีที่จะติดขัดอยู่ในอากาศก็ตกลงมาหมดอากาศก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นจิตใจก็เหมือนกันให้ทำใจให้ได้เหมือนอย่างดินอย่างน้ำอย่างไฟอย่างลมอย่างอากาศยกตัวอย่างอากาศขึ้นมาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งว่าใจนี้เมื่อไม่ยึดก็เหมือนอากาศแต่ถ้ายึดก็ไม่เหมือนอากาศคือเมื่อไม่ยึดอารมณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาก็สักแต่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือตกไปหมดไม่มีที่จะเก็บเข้ามาปรุงให้เกิดเป็นความยินดีความยินร้ายความหลงติดนอนจมเป็นอาสวะอนุสัยอยู่ในจิตก็เพราะเหตุที่มีความยึดถือจึงได้เกิดความยินดีความยินร้ายแต่ถ้าทำจิตให้เหมือนอย่างอากาศแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดอะไรอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหรือเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งความจริงนั้นทุกอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปอยู่ทุกขณะแต่เพราะไปยึดเอาไว้คือไปยึดเอาสิ่งที่ดับแล้วนั่นแหละมาไว้เหมือนอย่างไม่ดับคล้ายๆก็ไปยึดเงาเอาว่าเป็นตัวตนจึงได้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายพร้อมทั้งหลงงมงายติดอยู่พร้อมทั้งความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติให้เป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดูใช้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแว่นส่องดูที่ตนเองและก็ปฏิบัติธรรมจิตภาวนาให้เสมอกับธาตุทั้งห้าดังที่กล่าวมานั้นก็จะทำให้รักษาจิตนี้ให้เป็นอุเบกขาอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายได้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนพระราหุลต่อไปอีกว่าให้เจริญเมตตาก็จะดับโทสะพยาบาทได้จะละโทสะพยาบาทได้ให้เจริญกรุณาก็จะละจะดับวิหิงสาความคิดเบียดเบียนได้ให้เจริญมุทิตาก็จะละจะดับอารติความไม่ยินดีด้วยคือความริษยาได้ให้เจริญอุเบกขาก็จะดับปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งได้ให้เจริญอสุภสัญญาความกำหนดหมายกายนี้ว่าไม่งาม
็จะดับราคะคือความติดใจยินดีได้ให้เจริญอนิจจสัญญาความสำคัญหมายขันห้าย่อลงเป็นนามรูปหรือรวมว่าสังขารทั้งหมดว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงก็จะดับอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมให้เป็นเอหิปัสสิโกอีกเช่นเดียวกันเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูอาศัยแว่นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มาส่องดูแล้วก็ปฏิบัติอบรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอัตถุภะสัญญาอนิจจสัญญาให้มันเกิดขึ้นก็จะดับกิเลสทั้งปวงดังที่ตรัสไว้นั้นได้จะดับโทสะพยาบาทได้กระดับวิหิงสาความคิดเบียดเบียนได้จะดับอรติความไม่ยินดีด้วยคือความริษยาได้จะดับปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจได้จะดับราคะความติดใจยินดีได้ตลอดถึงจะดับอัตตมิบาณะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นต่างๆได้ดังนี้ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งปวงนั้นล้วนเป็นแว่นส่องสำหรับทุกๆคนจะได้ส่องดูตนเองทั้งนั้นแต่จะต้องเรียกตนให้มาดูโดยใช้แว่นที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนี้ส่องดูเพราะไม่อาศัยแว่นของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ตนเองก็ไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้ที่จะดูได้ที่จะเห็นได้เหมือนอย่างที่ไม่สามารถจะเห็นหน้าของตัวเองได้ตาของตัวเองนั้นได้จะดูไปข้างนอกแต่จะดูหน้าของตัวเองนั้นไม่ได้จิตใจที่มีกิเลสอยู่โดยมากก็เช่นนั้นมุ่งออกไปข้างนอกไปเพ่งข้างนอกแต่ว่ายากที่จะเพ่งเข้ามาข้างในดูข้างในได้เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าคนพาลมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังส่วนบัณฑิตทั้งหลายมีการเพ่งตนเองหรือเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังคนพาลเพ่งผู้อื่นเป็นกำลังบัณฑิตเพ่งตนเองเป็นกำลังดังนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแว่นส่องแต่ก็ต้องเรียกตนเองให้จับแว่นส่องของพระพุทธเจ้านี้มาส่องดูตนจึงจะเห็นตนและก็ปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเมื่อปฏิบัติได้อย่างไรก็ย่อมจะรู้ตนเห็นตนว่าปฏิบัติได้อย่างไรตามเป็นจริงนี่ต้องอาศัยข้อนี้แหละเอหิปัสสิโกจงเรียกให้มาดูคือเรียกตนเองให้มาดูให้มาปฏิบัติและเมื่อเรียกตนเองให้มาดูให้ปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ด้วยการที่แสดงธรรมะสั่งสอนอบรมกันต่อไป
การปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็เช่นเดียวกันต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดูใช้แว่นส่องคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้มาส่องมาดูตามที่ทรงสั่งสอนอาศัยสติปัญญาหรือญาณของตนนี่แหละพิจารณาก็จะปฏิบัติตั้งสติให้สติตั้งเป็นสติปัฏฐานได้ในข้อนั้นนั้นต่อจากนี้ก็ต้องให้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป